ล่าสุดนะคะรัฐบาลก็มีการจัดทำหนังสือชี้แจงผลงานตลอด4ปีซึ่งเขาบอกว่ามีความหนากว่า100หน้าเลยนะคะเตรียมเผยแพร่ในเดือนมกราคมนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ารัฐบาลได้จัดทำหนังสือผลงานรัฐบาลปีที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการรวบรวมผลงานจากทุกกระทรวงตลอด4ปีที่ผ่านมาแบ่งเป็น1แบบฉบับเต็มจะแจกให้กับคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและห้องสมุดต่างๆ2ผลสรุปเล่มขนาดย่อและ3ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการขณะนี้จัดพิมพ์ทั้ง3เล่มอยู่นะคะโดยผลงานรัฐบาลมีความหนาหลายร้อยหน้าส่วนใหญ่เป็นผลงานที่รัฐบาลได้แก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนเช่นเรื่องการปฏิรูปการสร้างความปรองดองการปราบปรามการทุจริตโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นต้นค่ะทั้งนี้จะสามารถส่งผลงานดังกล่าวให้สนช.ตามแผนเมื่อครบการทำงานทั้งในปีที่4และเผยแพร่ประมาณเดือนมกราคมนี้ซึ่งต้องรอคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าจะให้มีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหรือไม่